เป็นเลือกคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอันดับ2ไม่ใช่อันดับ2นะครับสาขาที่2เนี่ยน้องไบคณะจิตวิทยาจุฬานะครับนางสาวชลิภาดุลยากรโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยเชียงใหม่ 89.93% สำหรับคะแนนเลือกคณะจิตวิทยาจุฬาค่ะสาขาที่3นางสาวสุพิชราพัทรสิโนพัฒนาสินมโนโรงเรียนสาธิตมสวปทุมวัน 89.85% คณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาค่ะอันดับที่4สาขาที่4นางสาวกันกนิษฐ์ในจิตโรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพ 87.64% เลือกคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะและสาขาที่5นายเกษมสรรชุ่มชาติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพ 83.98% คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานี่เป็นสายวิทย์คนแรกนะเนี่ยน้องไบรท์ใช่ค่ะบัญชีเนี่ยนะบัญชี4คนแรกที่เป็นสายศิลป์นะฮะใช่ค่ะอ่ะถัดไป6สาขาที่6สาขาที่6นางสาวอธิตยาพรแสนพรหมโรงเรียนพดุงปัญญาจังหวัดตาก 83.30% คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่7นายวินวิทย์จิระดิลกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพ 83.07%คณะเภสัชศาสตร์สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสาขาที่8นางสาวณัฐนิชาสุรสิทธิ์โรงเรียนศึกษานารี 82.31% คณะนิติศาสตร์จุฬาค่ะ8คนที่มีคะแนนสูงสุดของประเทศค่ะน้องไบรท์ใน8สาขาวิชานะคะเป็นปรากฏการณ์อีกแล้วนะครับปีนี้ที่เป็นสายศิลป์ซะ6ค่ะนะสายวิทย์เนี่ยก็คือในส่วนของเภสัชคนหนึ่งใช่แล้วก็พาณิชยศาสตร์และการบัญชีแล้วก็บัญชีอีกคนหนึ่งค่ะนะฮะแพทย์ล่ะแพทย์กลับไม่อยู่ในกลุ่มนี้ในปีนี้นะครับตัวชมะอันนี้เป็นข้อสังเกตค่ะเราหมายถึงคะแนนสูงสุดค่ะคะแนนสูงสุดอ่ะว่ากันต่อไปอีกเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่3ปรากฏการณ์ที่ได้เห็นแปลกๆอยู่เหมือนกันได้แอดมิชชั่นปีนี้แล้วเราก็มาดูที่1ประเทศไทยน้องศิรดาไตรตรึงทัศนาน้องเป็นนักเรียนสาธิตปทุมวันแอดมิชชั่นได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศแล้วน้องเรียนสายวิทย์มาก่อนแต่กลับมาแอดมิชชั่นสายศิลป์ก็คือคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลือกเป็นอันดับหนึ่งน้องปรางนะครับชื่อเล่นเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะครับว่าไม่เคยคิดว่าจะได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะว่าตอนเรียนสายวิทย์แต่มาเลือกอันดับหนึ่งเป็นคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งต้องเรียนสายศิลป์จริงๆคือหวังเพียงให้สอบติดเพราะรักการถ่ายภาพมาตั้งแต่เด็กสมัยเรียนอยู่ที่สาธิตปทุมวันก็เข้าชมรมถ่ายภาพก็ฝึกฝนจนกระทั่งมีความชอบใจจริงๆเนี่ยนะฮะส่วนการเรียนการสอนเนี่ยพ่อแม่ให้อ่านหนังสืออ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยน้องไบแล้วพอเริ่มโตคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้เวลาว่างอ่านหนังสือด้วยกันทั้งครอบครัวเลยนะคะน้องปรางบอกว่าในห้องเรียนน้องตั้งใจเรียนให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่จะได้รับมาจากอาจารย์พอกลับมาถึงบ้านก็วางแผนทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือทำข้อสอบเพิ่มเติมกำหนดเลยว่าแต่ละวันเนี่ยจะอ่านแค่ไหนทำข้อสอบแค่ไหนแล้วก็ทำให้ได้ตามแผนที่วางเอาไว้เรียนพิเศษบ้างไหมเรียนเสริมบ้างบางวิชาที่ต้องใช้ในการสอบแอดมิชชั่นค่ะน้องบอกได้ที่1ประเทศไทยตื่นเต้นนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือได้เข้าเรียนในคณะที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยดีใจมากตั้งใจเอาไว้ว่าจะเลือกเอกภาพยนตร์โฆษณานี่ก็เป็นที่น่ายินดีสำหรับแวดวงโฆษณาที่1ประเทศไทยอยากจะไปเรียนไปทางนี้ขณะที่คุณพ่อกับคุณแม่ซึ่งเป็นคุณหมอทั้งคู่เนี่ยน้องได้คุณพ่อคือคุณหมอสวัสดิ์คุณแม่คือแพทย์หญิงพรทิพย์นะคะคุณพ่อกับคุณแม่น้องปรางบอกใจจริงเนี่ยอยากจะให้ลูกเรียนแพทย์จะได้ดูแลกิจการแต่เมื่อลูกชอบทางด้านนิเทศก็ต้องสนับสนุนคุณพ่อกับคุณแม่บอกจริงๆเนี่ยอยากจะให้สมัครสอบแพทย์หลายสถาบันการศึกษาเลยแต่ว่าลูกไม่ยอมไปสอบนะคะ แต่ในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ว่าลูกชอบอะไรก็สนับสนุนอย่างนั้นสอนลูกเสมอให้มีวินัยต่อตัวเองในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานี่อีกปรากฏการณ์หนึ่งถูกไหมฮะที่หนึ่งประเทศไทยเรียนมาสายวิทย์เป็นครอบครัวของสายวิทย์ก็คือแพทย์แต่เลือกที่จะมาแอดมิชชั่นสายศิลป์อย่างที่เจ้าตัวตั้งใจและคุณพ่อคุณแม่ก็ยินดีด้วยฟังเสียงน้องปรางกับคุณพ่อนะคุณแม่นะฮะก็คือว่าหลักๆแล้วก็คือตั้งใจเรียนในห้องอะค่ะเพราะว่าในห้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้ฟังข้อมูลเหล่านั้นครั้งแรกที่เราได้ฟังแล้วเราก็คือจะสามารถจำแล้วก็พยายามทำความเข้าใจตั้งแต่ตอนนั้นก็จะได้ตอนหลังเวลามาอ่านเนี่ยก็จะได้เข้าใจอยู่แล้วก็คือทำให้มันง่ายยิ่งขึ้นต้องมีวินัยอะค่ะเหมือนกับว่าเราเปิดหนังสือมาหนังสือเล่มนี้มีโจทย์เท่านี้หารวันที่เหลือเลยค่ะแล้วก็
อย่ากระโดดข้ามนะต้องมีวินัยว่าวันนี้เราทำเท่านี้ข้อวันนี้ทำเท่านี้ข้อแล้วก็ทำนับถอยหลังไปเรื่อยๆมีวินัยอย่าตื่นเต้นนะคะอยากจะเป็นผู้กำกับหรือไม่ก็ครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางด้านในวงการนี้แหละค่ะเรามักจะพูดกันในรถตอนไปรับส่งกันนะฮะว่าจริงๆเนี่ยคุณพ่อไม่ว่านะถ้าหนูสอบไม่ได้ที่1ที่2ที่3อะไรเนี่ยไม่เคยว่าแต่สิ่งที่จะว่าก็คือว่าหนูไม่รับผิดชอบกับการเรียนนะคือจะสอบได้ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าหนูตั้งใจมุ่งมั่นมานะแล้วก็รับผิดชอบอันนั้นถือว่าหนูทำหน้าที่แล้วนะจะสอบได้ที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรก็ภูมิใจฮะก็ถือว่าเขาก็วันนี้เขาได้ทำสิ่งที่เขาควรจะทำแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจนะฮะผมก็ถือว่าต้องขอบคุณเขามากเลยที่เขามีความรับผิดชอบแล้วก็ขยันสม่ำเสมอพี่ตั้งข้อสังเกตไป4ประเด็น4ปรากฏการณ์ใหม่ของปีนี้น้องใบเห็นข้อสังเกตว่าสาธิตเยอะนะฮะใช่ค่ะปีนี้สาธิตมสวปทุมวันนะคะน้องๆได้คะแนนกันเยอะค่ะติดอยู่ใน1ใน8ที่ได้คะแนนสูงสุดด้วยแต่ไม่ว่าจะติด1ใน8สูงสุดประเทศไทยหรือไม่ทุกคนถ้าได้แอดมิชชั่นอย่างที่ตั้งใจแสดงความยินดียินดีด้วยค่ะคนที่ยังไม่ได้เดี๋ยวไปจับคู่ใหม่ค่ะนะฮะยังมีสถาบันการศึกษาคณะสาขาวิชาที่รอน้องๆไปเลือกอยู่มาถึงเรื่องล่วงละเมิดทางเพศกันบ้างเนี่ยน้องไบร์ทนี่ต่อเนื่องหักมุมอารมณ์ของข่าวกันเลย